ป็นโอกาสในการลงทุนที่วันนี้ในท้องตลาดไม่มีกองแรกๆเนี่ยผลตอบแทน 10% ต่อปีกองนี้เป็นกอง8บวกที่เหมาะกับคนที่สามารถอยู่กับมันได้นานๆไม่ใช่อะไรที่เข้าไปอย่างฉาบฉวยต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรามีสินทรัพย์มากมายให้เลือกลงทุนค่ะซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการลงทุนประเภทหนึ่งเรียกว่าการลงทุนหุ้นนอกตลาดซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.ตรีพลภูมิวัฒนะซีเนียร์แมเนจิ่งไดเรคเตอร์ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้ว่าน่าสนใจอย่างไรและผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรค่ะพีเอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องของหุ้นนอกตลาดบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยวันนี้อยากให้พีเอสช่วยบอกหน่อยค่ะว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ค่ะมันคือยังไงจุดเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วก็แตกต่างจากหุ้นทั่วไปยังไงบ้างค่ะ private equity นะคือหุ้นนอกตลาดหุ้นที่ยังไม่เข้าไป listed ในตลาดยังไม่ได้เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกจริงกองทุนนอกตลาดมีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกัน1คือการเข้าถึงบริษัทที่กำลังจะเติบโตสูงแล้วก็ไม่ได้เป็นการทั่วไปเนี่ยมันเข้าถึงลำบากนะครับการลงทุนหุ้นนอกตลาดเป็นวิธีการเข้าถึงแบบหนึ่งหลายๆตัวที่เคยมีอยู่ในพอร์ตแล้วก็ที่ฟันเมเจอร์เรามีอยู่ในพอร์ตเราไม่เคยได้ยินหรอกแต่วันหนึ่งมันบูมขึ้นมาลักษณะนี้ที่มันเป็นโอกาสในการลงทุนวันนี้ในท้องตลาดไม่มีอย่างที่สองคือความผันผวนจะเห็นว่าหลายๆปีที่ผ่านมาความผันผวนในตลาดเยอะมากอารมณ์ของคนไม่ว่า QE QT อารมณ์ของ investor ในท้องตลาดนี้เยอะมากเฟดขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยทีนึงก็มีผลกับตลาดแต่ถามว่ามันมีผลต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือว่าผลตอบแทนทางบัญชีของบริษัทเหล่านั้นเวลาเฟดขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยไหมผมว่ามันห่างกันเหลือเกินบริษัทก็ยังมีรายได้ของเขาเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเขาไม่ต้องถูกตีราคาว่าวันนี้ค่าคุณน้อยลงเพราะว่าทางเฟดกำลังขึ้นดอกเบี้ยทำให้ความผันผวนมันน้อยลงเยอะจริงๆแล้วในช่วงโควิดเองเนี่ยบริษัทที่ยังทำกำไรได้ก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะบริษัทที่เราถืออยู่ซึ่งเป็น new economy เป็น future ของธุรกิจในโลกเนี่ยก็ยังเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างตอนนี้ค่ะถ้ายกตัวอย่างหุ้นในตลาดที่มันมีการปลอมแปลงบัญชีอย่างตอนที่เราออกข่าวเห็นกันแต่อันนี้มันเป็นหุ้นนอกตลาดที่ในความเสี่ยงในแบบนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะว่าอย่างบางทีในตลาดเองก็มีความเสี่ยงแต่นอกตลาดเนี่ยจะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนเราแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างเพราะว่าในตลาดหรือนอกตลาดคนจะโกงก็โกงได้เราเองสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะในตลาดหรือนอกตลาดก็คือการตรวจคือการศึกษาคือการใช้ผู้จัดการกองทุนใช้คนที่เป็น professional จริงๆแล้วถ้าเขาพลาดเขาเองเขาก็ต้องพลาดไปพร้อมกับนักลงทุนก็คือผลตอบแทนถ้าเกิดเขาไม่สามารถส่งผลตอบแทนให้นักลงทุนได้เขาเองเขาก็ต้องเหมือนกับไม่ได้ผลตอบแทนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่ว่าเราเองมันต้องมีระบบตรวจสอบเยอะๆครับก็เวลาเราออกกองหุ้นนอกตลาดทุกครั้งเราจะเต็มเข้มข้นไปด้วยการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สองคือแม้กระทั่งเราพยายามที่จะไม่ลงในบริษัทที่มันมี question mark เนาะแต่เราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าบริษัทไหนโกงไม่โกงมันมีบริษัทดีๆตั้งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายความเสี่ยงสำคัญนะในการลงทุนทุกๆครั้งวันนี้เราก็เห็นหนึ่งในหลายๆบริษัทที่มีปัญหาแต่อีกหลายบริษัทก็ไม่มีปัญหาอย่าเหมารวมว่าอยู่นอกตลาดต้องไม่ดีอยู่ในตลาดต้องดีคือมันมีทุกที่แหละอย่าง KBank เองเราเหมือนเป็นรายแรกๆที่เปิดให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ค่ะตั้งแต่เปิดมานี่ฟีดแบ็กของกองทุนประเภทนี้นักลงทุนไทยตอบรับยังไงบ้างคะวันนี้เรามี8กองแล้วกองนี้จะเป็นกองที่8ที่เรากำลังจะออกกองเร็วๆนี้กองแรกๆเนี่ยโอ้โหผลตอบแทน10กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้เปิด NAV ก็จะเห็นแหละ 10% ต่อปีนะครับซึ่งวันนี้ก็คืนเงินให้ลูกค้าไปแล้วถึง5ครั้งพรุ่งนี้จะเป็นการระดมทุนครั้งหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปลงทุนในหุ้นนอกตลาดแล้วก็เราทยอยซื้อของเข้ามาในพอร์ตท่านผู้จัดการกองทุนก็ทยอยขายในช่วงนี้คือช่วงที่เขาทยอยขายและคืนตังค์ให้ลูกค้าก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆวันนี้ private asset ทั้งหมดที่เราออกมา7กองยังไม่ได้ raise fund ในกองที่8เนี่ยนะครับ7กองนี้มีมูลค่าเกือบหมื่นล้านที่เราลงไปรวมๆกันทีนักลงทุนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะสนใจอยากจะลงทุนกองทุนแบบนี้ค่ะมันมีความเสี่ยงในระดับประมาณไหนคะแล้วแบบนักลงทุนที่อยากจะเข้าลงทุนเนี่ยเราแนะนำยังไงดีกองนี้เป็นกอง8บวกกองนี้เป็นกองที่เหมาะกับคนที่สามารถที่จะอยู่กับผมไม่บอกเงินก้นถุงของนักลงทุนแหละคืออยู่กับมันได้นานๆมันเหมือนกับคุณไปรันธุรกิจซื้อธุรกิจรันธุรกิจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เข้าไปอย่างฉาบฉวยเราอาศัยฟันเมเจอร์ในการเข้าไปเลือกบริษัทที่กำลังจะโตที่เป็นลักษณะกลุ่มของ Venture Capital ซึ่งไม่ใช่สตาร์ทอัพรายรับอาจจะยังไม่มีเพราะว่าเป็นในช่วงที่ตั้งตัวสร้าง product ขึ้นมา
พร้อมที่จะขายหรือในช่วงที่กำลังมีกำไรก็อยู่ในช่วงนั้นเขาต้องการโตนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราคิดว่ามี potential มีโอกาสมากๆที่จะเจริญเติบโตสูงในบรรยากาศการลงทุนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอสมานะคะที่ร่วมมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เอสค่ะครับสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผ่านทาง Facebook ประชาชาติ YouTube และ TikTok สวัสดีค่ะ